เกรงๆไม่รู้ว่าแบบเขาแบบเฮ้ยโดนได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็จริงๆมันเป็นธรรมดาแหละคนของคนเพิ่งรู้จักกันเนาะเราก็จะเหมือนกับไม่แน่ใจว่าเออเราเล่นกับเขาได้แค่ไหนสองคนครับผมวันนี้ได้เริ่มวงสองที่เรียบร้อยหลังจากที่วงสองมาสักพักนึงครับชินหรือยังครับกับพวกของเราชินแล้วครับผมชินแล้วครับก็จริงๆตอนเวิร์กช็อปเราเวิร์กช็อปค่อนข้างจะผมไม่รู้จะใช้ว่าอะไรนอกจากคำว่าหนักหน่วงอยู่ครับผมใช่ครับก็ทำให้เราคุ้นชินกับซึ่งกันและกันแล้วครับสนิทกันเยอะมากๆแบบตอนเวิร์กช็อปใช่ใช่แล้วเวลามันเหมือนกับมันถ่ายโปสเตอร์อะไรอย่างงี้เนาะมันถ่ายพวกแบบแมทเทียลใดๆเรารู้สึกว่าเออพอเราได้เวิร์กช็อปไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความเขินอายกันละเล่นอะไรก็กล้าเล่นใช่ครับมันง่ายขึ้นกล้าแบบจับตัวทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าตอนแรกๆมันเขินกันอยู่เกรงๆไม่รู้ว่าแบบเขาแบบเฮ้ยโดนได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็จริงๆมันเป็นธรรมดาแหละคนของคนเพิ่งรู้จักกันเนาะเราก็จะเหมือนกับไม่แน่ใจว่าเออเราเล่นกับเขาได้แค่ไหนอะไรเงี้ยจริงๆแบบแอบกังวลไหมเพราะว่าผมไม่รู้จักเองอย่างไรอย่างไรกับคนเขาก็แบบอยู่ในวงการมาก่อนมีตรงนั้นเราของรางวัลใดๆไหมครับตอนแรกเลยแบบพอรู้ว่าได้เล่นกับมันคุณก็แบบกังวลมากเพราะว่าเราแบบก็มือใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เห็นฟิล์มมือการแสดงของผมมาเยอะแต่แบบพอได้เวิร์กช็อปกันแล้วแบบพอได้จริงๆเราก็บอกได้เลยก็อาจจะมีไพลอตหรืออะไรเงี้ยที่เราอาจจะนะครับแบบว่าพอได้เข้าซีนด้วยกันอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเวลาเราเข้ากับเขาอ่ะมันสบายใจแล้วแบบนนท์เป็นคนที่แบบส่งดีมากเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆครับเราก็โอเคนะครับพอได้เวิร์กช็อปกันแล้วพอร่างคนใหญ่มีครับก็เต็มที่เลยผมมองว่าการที่พี่ตีเลือกไบร์ผมเพราะว่าเหมือนกับว่าการแสดงของไบร์มันเป็นตัวละครนี้ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยผมไม่ได้เขาเรียกไงผมไม่ได้มีความลำบากใจอะไรในการที่จะเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเล่นเข้าซีนด้วยกันเราก็รับรู้ได้เลยว่าเออเขาเนี่ยแหละคุณใหญ่แฟนนิยายเองก็พูดเหมือนกันว่าเราสองคนคาแรคเตอร์ตรงแบบในนิยายเลยครับก็ขอบคุณมากๆครับพี่ตีตาถึงครับมอบเครดิตให้พี่ตีครับผมใช่ครับนิยายแบบพูดถึงกดดันในแง่แบบว่าเขาความคาดหวังของแฟนๆว่าจะต้องเหมือนแบบก็จริงๆผมมองว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องที่ฝ่ายนักแสดงและการควบคุมไม่ได้ขนาดนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือแสดงทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดเนาะส่วนเรื่องภาพรวมเงี้ยก็เขาเรียกไงนะพี่ตีผมว่าเราเชื่อใจพี่ตีได้ครับครับเข้าตามนั้นครับคือแบบตั้งเท้ากับการมีด้อมคู่กันหรือยังในอนาคตน่าจะมาแน่นอน 100% ก็ตามที่แบบตามที่แต่ว่าเหมือนแบบจะเห็นบ้างในทวิตแบบมันมีพี่ส่งมาให้ดูนะครับแบบอะไรนะหินกล่อมอะไรสักอย่างนึงมั้งครับอะไรประมาณนั้นก็เริ่มมีบ้างแล้วอะไรเงี้ยใช่นั่นคือบ้านไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราเห็นเขาเรียกกันอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าหินกล่อมหรือเปล่าไม่แน่ใจมาจากหอมกลิ่นหรือเปล่าแบบขวนคำหอมกลิ่นหินหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอะไรประมาณนั้นหินกล่อมดูน่ารักนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเอ้ยใช่ดอมหรือเปล่านะแต่ที่ใช่ก็ชื่อดอมนี้เราก็โอเคแล้วโอเคหมดก็โอเคครับผมขนาดซีรีส์ยังไม่ออนก็มีเพลงประกอบให้เราไปได้เลือกกันแล้วด้วยมีแล้วเหรอมีแฟนที่พอมีหยิบเพลงต่างๆมาให้เราได้เลือกให้ตัดออกการประกอบกับตอนที่แบบโมเมนต์ที่ออกมาก่อนหน้านี้พอได้เห็นกันหรือยังผมยังเลยยังน่าจะเป็นแบบพวกเพลงที่เขาตัดมาใส่เพลงอื่นมากกว่าใช่ก็กระแสคนรอเพลงก็เยอะเนาะเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องด้วยความเป็นคีเลียด้วยเนาะคนก็จะแบบคาดหวังว่ามันจะเป็นเพลงแนวประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราต้องรอดูรอติดตามว่าจะเป็นใครอะไรยังไงตอนนี้คือเวิร์กช็อปกับที่แบบพาร์ทที่เวิร์กช็อปกันไปจะเป็นโมเมนต์กันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรกันเลิฟซีนเลิฟซีนใช่เพราะว่าด้วยความที่เราไม่เคยเล่นเลิฟซีนกับซึ่งกันและกันมาก่อนเนาะมันก็จะแบบการที่ได้เล่นก่อนเนี่ยจะรู้ว่าแต่ละคนมีลิมิตขนาดไหนซึ่งโชคดีที่เราแทบจะไม่มีเลยใช่มันดูเดือดไหมคะที่ลงชอปไปอ๋อไม่ดูเดือดครับเราไม่ใช่แนวอีโรติกครับใช่ครับแต่เหมือนว่าความสบายใจแบบเหมือนประมาณว่าวัดเลเวลความสบายใจของแต่ละคนมากกว่าว่าแบบโอเคมันได้ถึงขั้นไหนอะไรเงี้ยครับและที่สำคัญจะได้ตรงมูดซีรีส์ด้วยครับใช่ครับก็คือแฟนๆนิยายไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงครับผมไม่ต้องห่วงแน่นอนนอกจากนี้ต้องบอกก็จะมีแบบโปรเจกต์พิเศษกับซีรีส์แม่พี่ร้องวงร้องเพลงในใดประกอบซีรีส์ยังไม่แน่ใจยังไม่ได้คุยอะไรเท่าไหร่ตอนนี้อยากเริ่มถ่ายก่อน
เรื่องของการถ่ายจะไปโลเคชั่นต่างจังหวัดแล้วเลยก็ส่วนใหญ่เลยเนาะน่าจะต่างจังหวัดครับผมเพราะว่าในกรุงเทพน่าจะหายากที่แบบมีพื้นที่แล้วเป็นบ้านเรือนไทยอะไรใช่ครับมีแม่น้ำแม่น้ำอีกอะไรอีกประมาณแบบ 90% เลยใช่เพราะว่าแม่น้ำในกรุงเทพก็แป๊บเดียวจะเห็นตึกละก็ไม่ได้ก็น่าจะแบบไปโซนเหนือฝั่งโน้นลองดูกันครับผมอาจจะประมาณนั้นใช่ใช่ครับฝากกันหน่อยครับผมแฟนๆรอกันอยู่ก็ฝากติดตามหอมกลิ่นความรักด้วยนะครับก็ฝากทั้งไบท์นนท์แล้วก็ทีมงานทุกๆคนแล้วก็นักแสดงทุกๆคนด้วยนะครับรับรองว่าพวกเราเนี่ยทำงานเต็มที่แน่นอนครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามชมไปแบบเรื่อยๆด้วยนะครับครับผมก็เนื้อเรื่องนะครับถ้าใครติดตามนิยายก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่แนวลักล่างเดียวเนาะมันมีทั้งแฟนตาซีมีเรื่องไซไฟย้อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเนื้อเรื่องเนี่ยสนุกกับทุกๆคนแน่นอนครับครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ